นายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะชุมชนไทยใน LA ย้ำความสำคัญของไทยในต่างประเทศและความร่วมมือระดับนานาชาติพร้อมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันเทศกาลของไทยให้เป็นที่รู้จักระดับสากลค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับประเทศไทยเวลา 5:00 นายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางไปยังวัดไทยลอสแอนเจลิสเพื่อเป็นการพบปะชุมชนคนไทยในสหรัฐบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีคนไทยจำนวนมากให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมศาสนาและภาษาไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งคนไทยในต่างประเทศถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและยังเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยและสหรัฐพร้อมย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนชุมชนไทยในต่างประเทศรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐเพื่อแสวงหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งรัฐบาลนะคะได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเน้นผลักดันเทศกาลไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและยินดีที่ชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนฮอลลีวูดมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้รัฐสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมีมติรับรองสงกรานต์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจโดยรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับชุมชนไทยในการจัดงานนี้ให้ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจยิ่งขึ้นพร้อมขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและยกระดับเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้ชุมชนชาวไทยค่ะยังร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีของชุมชนในนครลอสแอนเจลิสและในเมืองใกล้เคียงเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในไทยจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับนายกและก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมตลาดอาหารไทยในวัดไทยลอสแอนเจลิสพร้อมชมการแสดงของเยาวชนไทยจากโรงเรียนวัดไทยลอสแอนเจลิสและร่วมกันถ่ายภาพกับเยาวชนไทยค่ะ